ุดที่เขื่อนแก่งกระจานบริเวณที่สปินเวย์ค่ะขณะนี้น้ำก็ได้ทำการล้นเขื่อนสปินเวย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วจากที่เห็นทางด้านหลังเนี่ยค่ะน้ำได้ทำการล้นไปเมื่อสักครู่ขณะที่เครื่องสูบน้ำไฮโดรโฟจำนวน3เครื่องก็ยังคงทำการสูบน้ำเพื่อช่วยในการหน่วงปริมาณน้ำที่จะไหลล้นตรงสปินเวย์ค่ะปริมาณน้ำเขื่อนแก่งกระจานไหลเข้าล้นสปินเวย์แล้วหลังเจ้าหน้าที่พยายามระดมเครื่องสูบน้ำมาช่วยในการพร่องน้ำออกที่บริเวณสปินเวย์ของเขื่อนแก่งกระจานมาเป็นระยะเวลา3วันแม้ว่าน้ำจะล้นออกไปแล้วแต่เครื่องสูบน้ำแบบไฮโดรโฟ3เครื่องยังคงทำงานต่อเนื่องเพื่อช่วยหน่วงปริมาณน้ำที่ไหลล้นสปินเวย์และมีปริมาณกักเก็บน้ำเต็มความจุ100ของปริมาณอ่างโดยหลังจากนี้น้ำที่ล้นเขื่อนสปินเวย์ก็จะใช้ระยะเวลาไหลไปยังเขื่อนเพชรซึ่งอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณเกือบ30กิโลเมตรประมาณ12ชั่วโมงและคาดว่าจะไหลเข้าสู่อำเภอบ้านลาดและอำเภอเมืองในเวลา22นาฬิกาของวันพรุ่งนี้ส่วนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำล้นตลิ่งได้แก่พื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำเพชรบุรีตั้งแต่พื้นที่ท้ายเขื่อนแก่งกระจานจนถึงเขื่อนเพชรใน5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดอำเภอบ้านแหลมและอำเภอแก่งกระจานขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนแก่งกระจานขณะนี้เฉลี่ยอยู่ที่ 17.04 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันและมีการระบายออกที่ 10.41 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งหลังจากที่น้ำล้นสปินเวย์แล้วอัตราการระบายน้ำสูงสุดของอาคารระบายน้ำล้นฉุกเฉินจะสูงถึง 1,380 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมากกว่า5เท่าของปริมาณน้ำที่ไหลเข้าเขื่อนแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ชาวบ้านเป็นกังวลว่าน้ำอาจจะล้นสันเขื่อนหรือว่าโอเวอร์ท็อปอย่างแน่นอนขนาดนี้ขอยืนยันว่าตัวเขื่อนมีความมั่นคงแข็งแรงมีการติดตั้งเครื่องมือวัดพฤติกรรมเขื่อนและการตรวจสอบบำรุงรักษาตามข้อกำหนดอย่างต่อเนื่องขณะที่แนวทางให้การช่วยเหลือในหน่วยงานที่กำลังเตรียมความพร้อมคือกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1กองทัพภาคที่1หรือค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจานที่ได้นำกำลังพล40นายเข้าร่วมฝึกปฏิบัติบรรเทาสาธารณภัยเพื่อเตรียมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ที่รับผิดชอบตามคำสั่งของพันโทเสริมพงษ์วงศ์สิทธิโชครักษาราชการผู้บังคับกองร้อยฝึกรบพิเศษที่1กองทัพภาคที่1ให้แนวทางการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือชาวบ้านที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ครับตอนนี้เรื่องของการจัดเตรียมกำลังพลนะครับก็คือเราได้จังหวะพอดีเราได้มีการฝึกการใช้คนแล้วก็ใช้อุปกรณ์รุ่นที่หนึ่งแล้วก็ใช้ชุดนี้นะครับซึ่งจะมีครูที่ไปทำการฝึกอบรมมาเนี่ยเป็นเหมือนพี่เลี้ยงแล้วก็เป็นครูหัวหน้าชุดไปด้วยนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการช่วยเหลือผู้ที่มีน้ำท่วมขังตามรีสอร์ทเนี่ยก็คือจะแบ่งชุดนะครับชุดที่หนึ่งก็จะเป็นชุดที่คอยช่วยเหลือขนย้ายสิ่งของที่น้ำท่วมในรีสอร์ทตามหมู่บ้านอะไรเงี้ยช่วยออกมาอีกทีนึงก็จะไปช่วยในเรื่องของการวางท่อเครื่องสูบน้ำช่วยกับหน่วยงานที่เขาร้องขอสนับสนุนนะครับอีกทีมนึงก็คือทีมทางน้ำทีมทางน้ำเนี่ยคือรอช่วยเหลือในส่วนของคนที่เวลากรณีติดค้างอยู่ไม่สามารถที่จะออกมาได้ก็จะใช้ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยทางน้ำเนี่ยโดยใช้เรือยางเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือนำออกมาสำหรับการแจ้งเตือนและการช่วยเหลือในขณะนี้จะเป็นการทำงานแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีกรมชลประทานและหน่วยงานต่างๆให้เตรียมความพร้อมและแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำเพชรบุรีเตรียมรับสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำเพชรบุรีที่ไหลเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงค่ะที่ในช่วงบ่ายของวันนี้ค่ะทางพลเอกชัดชัยสาริกัญญารองนายกรัฐมนตรีค่ะก็จะเดินทางลงมาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำที่เขื่อนแก่งกระจานหากมีความคืบหน้าเราก็จะรายงานกลับไปอีกครั้งค่ะ